วกเฮามาเบิ่งเวียกงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือการพัฒนาสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือรีสอร์ทห้วยคุ้มค้ำก็แม่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะท่านผู้ชมที่สวยงามอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาหลายจุดหรือว่าปรับปรุงหลายจุดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในนครหลวงและก็ต่างแขวงให้เข้ามาท่องเที่ยวหลายขึ้นเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีส่งเสริมลาวเที่ยวลาวนั่นเองพวกเราไปเบิ่งบรรยากาศนำกันภายหลังที่สภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ผ่อนผันลงรีสอร์ทห้วยคุ้มค้ำก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสวยงามและสภาพแวดล้อมก็ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะก็แม่นการส่งเสริมกิจกรรมลาวเที่ยวลาวเนสไซแมนห้องหับนักท่องเที่ยวก็คือสื่อมวลชนภายในนครหลวงเข้ามาเที่ยวชมเป็นการพักผ่อนย้อนใจอยู่รีสอร์ทแห่งนี้ให้นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะก็เป็นการสัมผัสกับอากาศที่ปลอดโปร่งโปร่งใสปราศจากมลพิษเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และกลิ่นอายธรรมชาติที่แท้จริงท่านแสงแก้วปนสวรรค์เจ้าของรีสอร์ทห้วยคุ้มค้ำก็ได้กล่าวต่อทีมงานข่าวโทรภาพแห่งชาติว่าปัจจุบันนี้รีสอร์ทห้วยคุ้มค้ำได้มีการพัฒนาจุดต่างๆให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะก็แมนได้สร้างจุดถ่ายรูปใหม่ที่มีน้ำพุมีบนลิ้นเครื่องลิ้นเด็กน้อยพิเศษยังได้ขยายส่วนอาหารสำหรับเด็กพร้อมทั้งได้เสริมเครื่องลิ้นให้หลายขึ้นหรือว่าหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะแมนเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยเนาะส่วนสนุกโบหรือว่าเป็นเครื่องลิ้นรถไฟฟ้าและก็เครื่องลิ้นอื่นๆที่เป็นการดึงดูดหรือว่าเป็นการให้เด็กน้อยนี่มีบนลิ้นหลายขึ้นนอกนี้ก็ยังมีส่วนไดโนเสาร์มีตูบสำหรับให้ผู้ที่มานั่งแบบครอบครัวหรือว่าแบบมูคูนี่ได้นั่งตูบจำนวน30กว่าตูบและพร้อมด้วยอาหารสดใหม่โดยเฉพาะแม่นอาหารลาวอาหารต่างประเทศมีอาหารตามสั่งพร้อมมีโรงแรมเฮือนพักมีคาราโอเกะบันเทิงและก็เดินกีฬาหลายประเภทไว้ให้บริการสำหรับราคานั้นเพิ่นก็ย้ำมาว่าบ่แพงโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขกที่เข้ามาเที่ยวชมแม่นจะบ่ได้เก็บค่าฝากรถส่วนว่าค่าผ่านประตูสำหรับผู้ใหญ่แม่น 15,000 กีบและเด็กน้อยก็คือ 10,000 กีบในนี้การเสียค่าผ่านประตูแล้วก็แม่นสามารถไปชมสวนไดโนเสาร์ได้แล้วก็สามารถอาบน้ำอยู่สระลอยน้ำได้ลิ้นเครื่องลิ้นต่างๆได้โดยที่บ่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายตูบก็บ่มีเนาะในโอกาสนี้ก็อีกเทื่อนึงเชิญชวนทุกคนที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมหรือว่ายังบ่ได้ไปสัมผัสกับการปรับปรุงใหม่ของรีสอร์ทห้วยคุ้มค้ำก็แมนสามารถไปได้สถานที่แมนตั้งอยู่บ้านดุงเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้กับซีแยกไฟอำนาจบ้านนาควยเนาะเปิดให้บริการทุกมื้อก็คือตั้งแต่9โมงเช้าจนฮอด23โมงแลงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในนครหลวงเวียงจันทน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและแสดงว่าหลายๆท่านที่ได้ไปติดตามหรือว่าเข้าไปเที่ยวก็คงจะได้รับความประทับใจเป็นอย่างดีไปเนาะไปสัมผัสเบิ่งตัวจริงจึงจะฮู้ว่าเป็นแนวใดเนาะสถานที่แม่นบ้านดุงเนาะเมืองไซเซฐาใกล้ๆเลยออกไปทางไฟแดง450ปีเจ้าอืมฮะ